ยเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยค่ะนี่ก็อีกต้นนึงที่แม่ยายเอ๋วเคยมาเก็บดูๆแล้วค่ะนี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายเอ๋วหัวเธอคนลาเห็ดยูเคค่ะมื้อนี้มีเอวกับมากับความหนาวเย็นอย่างเราจะว่ามันสิเซาหนาวเราก็ยังบ่ทันได้เซาหนาวอยู่พี่น้องแล้วเบิ่งข่อยก็ได้ฮ้อจุกขวงย่างคักเนี่ยอีหลีเลยเนี่ยหนาวหนาวคักมื้อนี้อันยายเอวกับมาหาจอบเบิ่งเฮ็ดหูหนูแถวหน้าหมู่บ้านเด้อครับอันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหมู่บ้านนี่ไปย่างอันบ่แม่นไปย่างอันไปตัดกระเทียมป่าก็ไปพ่อขอนที่เคยเก็บนะจ๊ะไปหมานเพิ่นอยู่หั่นก็เลยคิดว่าทั้งหน้าหมู่บ้านก็คือสิพากันมีอยู่ก็เลยมาเบิ่งอีกมาไปเบิ่งน้ํากันกับยายเอ๋วเลยค่ะพี่น้องให้ว่าสิมีให้เก็บบ่ไปเลยจ้าข่อยก็ว่าแล้วตัวละพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่งเนี่ยค่ะมีอีหลีเห็ดหูหนูทั้งไอ้ทั้งหน้าทั้งเข้าหมู่บ้านยายเอ๋วนะจ๊ะพี่น้องเห็นบ่นี่เพิ่นเคยแห้งแล้วเพิ่นมาซีนขึ้นอีกเพิ่นได้น้ําฝนน้อยนึงนี่จ้านี่ก็ย้อนว่ามื้อบ้านนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องยายเอ๋วอันไปเก็บกระเทียมปลาบาดตะนี่ขากลับแล้วมาหมานเฮ็ดหูหนูอยู่ขอนเก่าที่เคยเก็บปีกายนี่ยายเอ๋วก็เลยได้มาเบิ่งอยู่ทั้งแถวหน้าบ้านมื้อนี้ก็มาพ่ออีหลีนี่จ้าก็ได้เก็บอีหลีจ้าหนทางทั้งเขาบ้านยายเอ๋วหมู่บ้านยายเอ๋วก็ได้ค่ะรถก็แล่นสวนสันสวนสันกันอยู่หั่นล่ะเอ้าหน่อยคือใหญ่นะหน่อยจิเออหน่อยก็อยู่ต่อซะอย่างงามเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยข่อยว่ามันข่อยสิบ่ได้เก็บเห็ดหูหนูอีกแล้วจ้าช่วงนี้นะว่ามันเพิ่นนั่นสิเมือดย้ำไปแล้วเพิ่นก็ว่าเมือดย้ำดอกไม้ถึงว่าอันสิแห้งไปแล้วนะจ้าพี่น้องเพิ่นก็ยังบ่ทันได้แห้งบ่แม่นบ่ทันแห้งเว้าผิดเว้าถูกเพิ่นก็สิแห้งไปแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่ได้น้ำอีกเนาะจ้าเพิ่นก็เลยตึงขึ้นมาอีกโอ้ยข่อยนี่ก็ได้จังว่าเว้าอีหยังดอกเว้าแล้วก็ลืมเบิ่งเลนกล้องเจ้าของพร้อมโทษหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นสิล่ะยายเอ๋วมาเบิ่งต้นนี้น้ำข่อยจ้าพี่น้องแล้วเบิ่งแม่หูสร้างแม่พี่น้องเอ้ยเปื่อยว้าเห็ดสับหยาบอยู่ตับหยาบอยู่แต่ว่าเปื่อยแล้วค่ะอันนี้เอาได้อยู่ข่อยก็สิเอาค่ะนี่ขึ้นปลานี่สิเบิ่งลูกแม่นบ่แม่นจ้าเอาได้อยู่เอาได้อยู่เบิ่งอันนี้ก็หูสร้างคือกันเด้อค่ะนี่ป๊อดมางามจ้าพี่น้องจะฟาเด้อจะฟาเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งดีๆมางามจ้านั่นน่ะเดี๋ยวข่อยหันทั้งนี้ถ่ายรูปงามกันแน่อย่าว่าข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยลีลาค่ะลีลาคักขนาดนี้ เก็บต่อจ้ะเก็บต่อแม่เอ๋วหัวเถือก็เป็นจังซี่แล้วเอาตายน้ําของจังซี่เอาอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเห็นบ่ครับพี่น้องอันแบบนี้นี่เอาอยู่โอ้ยตายเหี้ยมือเดี๋ยวสิน้ําเก็บเอาอยู่จ้ะบ่แม่นหยังดอกพี่น้องที่เพิ่นสีเหี่ยวๆแน่นี่เพิ่นถูกล้มแน่นี่อันที่จริงนะเพิ่นตึงขึ้นมาแล้วล่ะเนี่ยเบิ่งสภาพอ่ะนี่ค่ะเพิ่นสิเคยตึงขึ้นมาแล้วบัดนี้ล้มผัดเพิ่นโอ้ตายๆๆเพิ่นดึงแน่แค่อ้อหยังไรก็บ่เอาดอกโอ้บ่อยากไปบ้านดิบ่อยากไปบ้านน้ําข่อยดึงยากคักข่อยเลี้ยวขอไปเห็นแล้วต้นเก้าข่อยนี่แหละป๊าดยังมางามแท้น่ะพี่น้องป๊าดๆตัดป๊าดว่าแม่นสิบ่ได้มาเก็บอีกแล้วป๊าดแล้วเบิ่งดูค่ะงามค่ะงามอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเอ้าน้ำก็ดึงข่อยป๊าดพี่น้องแล้วเบิ่งซุ้มยึดที่ดินข่อยบ่เอาดอกเป็นยุกซั่นน่ะจ้าข่อยสิเก็บเอาซุ้มอยู่ทั้งเทิงนี่จ้าพี่น้องอันนี้ยุ่งเหงาเพียงเอาต้นไม้สิเบิ่งเอาได้บ่เนี่ยเนี่ยสิเบิ่งดูป๊าพี่น้องเด้อเบิ่งเอาได้อยู่ดอกค่ะเดี๋ยวข่อยสิไปตัดอำมงดำๆออกเอาวางไว้หั่นซะก่อนข่อยบ่ได้เอากระตามาข่อยเอาถุงมาใส่เอามื้อเนี่ยพี่น้องนี่จ้าแล้วเบิ่งเจ้าหูสร้างทั้งนั้นเลยก็บ่คิดว่าสิได้เก็บอีกแล้วอีหลีว่าเด้อพี่น้อง
อันหมายถึงว่าบ่สิว่าปีนี้ก็บ่ถึกเนาะช่วงนี้ของปีนี้ว่าซะเถาะโอ้ตรงๆจังซี่ล่ะเนาะเพราะว่าข่อยคิดว่ามันสิเข้านานฤดูใบไม้ผลิแล้วอากาศสิเริ่มอุ่นแล้วมื้อนี้เพิ่นสิแห้งนั่นอันเพิ่นก็สิพากันแห้งนะจ้าพี่น้องเราก็สิบ่เป็นตะเกียบนั่นนะก็เลยคิดว่าสิได้พักซะก่อนสำหรับหูหนูไปๆมาๆก็พักบ่ได้เพราะว่าเห็นเพิ่นก็อดเก็บเพิ่นบ่ได้คือเก่าค่ะเป็นสีแห้งๆเปื่อยๆแน่อยู่นั่นเปื่อยอีหลีจ้าน้อยหนึ่งสิเบิ่งด้วยนี่กำมารถได้บ่ยุ่มบ่ยุ่มบ่กันนะยุ่มบ่นี่จ้าพี่น้องน้อยหลายกับว่าเอาดอกก้อยเพิ่นซะงาใหม่ก็ดึงแขนข่อยไว้เด้อเด้อนี่โทษทีเด้อพี่น้องเด้อท่านวินหัวก็ได้ค่ะข่อยก็วินคือกันล่ะพี่น้องเอ้าอยู่ต่อซะซั่นน่ะอันนั้นน่ะนี่ก็มายืมมาเยงเอาซุ้มอยู่สูงๆแน่นะคะอู้ตายบาดกอดใหญ่กุ้งใหญ่จะสิเบิ่งดูแม่นอีหลีอ่ะค่ะเนี่ยสิเบิ่งโอ้ตายเดี๋ยวก็เห็นมือเปิ้นก่อนโทษทีโทษทีข่อยค้าแต่เยงแล้วก็ย่านเจ้าของล่มน้ําพี่น้องก็เลยลืมเบิ่งเลนกล้องโทษหลายๆด้วยจ้ะเบิ่งนูพุ่นน่ะพี่น้องเพิ่นเกิดอยู่ในเหลือบอ่ะก็สิได้จกออกคักๆแล้วนี่สิเบิ่งดูจกอะไรบ่เนาะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่จ้ะขอนนี่ก็เกิดดีดีพี่น้องปีกายนี่ข่อยก็ได้เก็บอยู่นี่หลายอยู่เด้อจ้าขอนเดียวนี่ปีนี้ข่อยมาเก็บ 2-3 เทื่อแล้วเด้อขอนนี่พี่น้องเอ้ยหน่อยพดจ้ะเจ้าว่าก็หน่อยพดแต่เพิ่นย้ำอยู่หันซะโอ้ยเฮียเฮียมื้อเดียวค่อยน้ำเก็บออกแกแม่นั่นถ้ากันอยู่ในเหลือบเราเอาออกก็ได้ดึงออกก็ได้พี่น้องไหมดึงได้ยั่วจะมาดึงยากนะคะอุ้ยไม่ใช่นี่จะเบาอีหยังเนาะเบาพิษเบาถือจะมากันเด้อค่ะอุ้ยลืมบังกล้องค่ะขอโทษขอโทษอีกแล้วอีกแล้วนี่ใส่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่ไม่ใช่แอลเคยมาเก็บดูๆแล้วค่ะนี่ป๊าดมาออกดูออกดีออกหลายคักเห็นได้เก็บดีเถอะเนาะคือดีเถอะเนาะคุณหูหนูเอ้ยถึกใจแม่เอ๋วหลายค่ะมาเก็บเห็ดเดี๋ยวค่ะเอาขาดด้วยหยุมก้อนพี่น้องหยุมกันนะค่ะโอ้ฟองเฮียเอาพี่น้องขึ้นไปเทิงๆคุณแม่นเบิดเนี่ยจ้ะยายแอลสิได้ปีนขึ้นง่าไม่คือเก่าเหรอค่ะบัดนี้งามนี่หลีจ้ะพี่น้องเอ้ยเลยเบิ่งนะโอ้ยเปื่อยอ่ะพี่น้องเพิ่นได้น้ําหลายโพดเฮาได้บุเพิ่นเลยเปื่อยนี่หยุมบ่ก่อนแท้หยุมเด้อค่ะหยุมโอ้ยขาดอีกแล้วอยากให้ยุ้มก็ยุ้มแล้วค่ะสิควายเก็บเฉลยดอกมันเก็บก็ได้ก็กระยุ้มมาล้นละอันนั้นเอาได้บ้างก็สมหน่อยจ้ะน้องบันนี่ข่อยสิมุดน้ำเด้อค่ะสิมุดปลาเขาไปเอาในนี่ละเบิ่งแน่จ้ะสิบ่ให้มุดน้ำเขามาได้จังได๋งามกระโดดอ
อุ้ยดอกนั่นแล้วเบิ่งถุงเฮ็ดมั้ยแอ๋วหอยอ่อนต้นอยู่ค่ะโอ้น้ำดึงข่อยอีกแล้วแล้วเบิ่งอันนั้นน้ำข่อยงามหลายจ้ะพันยูสูงสูงพุ่นน่ะข่อยสิได้ใส่วิธีต้อยเอาเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยสูงสูงนั่นใช่ปะอันนี้สีเย็นเย็นเอาได้ยู่นี่โอ้ดอกหน่อยทีนี้ว่ามันใหญ่ไหมอันนี้เย็นเอาได้แต่ว่าสูงสูงนั่นข่อยสิต้อยเอาค่ะพี่น้องต้อยเอาได้แล้วค่ะถุงเฮ็ดอุ่นต้นอีกแล้วเก็บโตแล้วจ้าง ามๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะคุณหูสนูหูสางโอ้ยเหี้ยมืออีกละเอ้าอะไรอยู่ค่ะเบิ่งอันนี้น้ำข่อยจ้าพี่น้องเอ้ยก่อนข่อยสิเก็บอ่ะแพงตะงามหลายพี่น้องเป็นจุ่มอยู่แม่ใหญ่คักใหญ่แน่สิเบิ่งโอ้ก็อยู่ในหม่องน้ำบ่พุ่นเนาะค่ะพุ่นน่ะปาดใหญ่แท้เดี๋ยวข่อยสิเอาเบิ่งเด้อพี่น้องเก็บก่อนเก็บเพิ่นเบิดก่อนสิเอาเบิ่งแป๊บนึงแป๊บนึงจ้ะพี่น้องงามๆ งามอีหลีจ้ะห้องอยู่หม่องจังซี่ก็มีเฮ็ดจอกแดงเกิดบัดนี้แม่แต่ว่าข่อยบ่เก็บเพิ่นเด้อจ้าเพิ่นอยู่หม่องบ่เป็นจะเก็บจ้าจุ่มนี่ก็งามจ้ะพี่น้องงามแบบแห้งๆเด้อค่ะหมาดๆนี่ยุ้มเอาเลยค่ะบัดนี้เบิ่งแล้วก็ยุ้มบ่ทันทีเลยมันยังแอ๋วอ่ะน้องเอ้ยแล้วเบิ่งเห็ดหูหนูมันยังแอ๋วหัวเถือกมานี่จ้าได้หลายคักหลายแน่นักอ่อนต้นเลยถุงข่อยก็ได้เพิ่นน่ะจ้ามื้อนี้บ่ได้ก็ตามาใส่เอาถุงมาใส่เอาพี่น้องบาดที่นี่ก็ฮอดยามที่ยายแอ๋วหัวเถือกสิได้อวยคืนเมียบ้านกันเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยที่พากันมาเป็นกำลังแรงใจให้แม่แอ๋วช่องน้อยๆยายแอ๋วหัวเถือกตลอดมาคอยพากันยืดดีมีสุขโชคดีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดดีตลอดไปสุขผู้สุขคนจ้าจังพ่อกับยายแอ๋วได้อีกคลิปหน้าเด้อค่ะเบิ่งบรรยากาศตอนนี้ซะค่ะลมก็แห้งแห้งเมียเหวก็ได้ห้องใส่โทรศัพท์เอาบ่มีไมค์ค่ะก็ขอโทษหลายๆด้วยจ้ะพี่น้องเท่านี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ